ทางการไทยนะคะทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วนะคะมูลค่าความเสียหาย600ล้านบาทไม่ให้กลับสู่ท้องตลาดปกป้องผู้บริโภคจากการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะ นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วรวม1น5 3 5 2 9ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า600ล้านบาทโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิผู้แทนประเทศคู่ค้าร่วมเป็นสักขีพยานนายวุฒิไกรบอกว่าการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุด แล้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับพันธก,กิจนะคะภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้านักลงทุนและเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาว่าสินค้าละเมิดจะไม่กลับมาสู่ท้องตลาดอีกต่อไปรวมทั้งเป็นการปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มา านค่ะปีนี้ของกลางที่นำมาทำลายมีหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านาฬิการองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางโทรศัพท์มือถืออะไหล่รถยนต์สินค้าอาหารเป็นของกลางจากการจับกลุ่มและตรวจยึดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษประจำปี2566ชื่นชมพัฒนาการด้านนโยบายและการปราบปรามที่เป็นรูปธรรมของไทยแต่การที่ไทยยังถูกคงสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองรัฐบาลจึงต้องปราบปรามสินค้าละเมิดอย่างเข้มข้นเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากบัญชี watch list ซึ่งผู้บริโภค ถือเป็นแนวร่วมสําคัญหากพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368ค่ะไปดู